ก็ต้องบอกว่าดีใจนะครับวันนี้ที่เราพวกเราประการในนามของประการได้มีโอกาสได้กลับมารวบรวมพลังกันอีกครั้งนึงเราทำให้ทีมชาติมาเสมอนะครับแต่วันนี้เราเป็นวิธีในการพัฒนาเพื่อจะพัฒนาคนไปถึงทีมชาติเราวันนี้เรามาช่วยที่อสสภาส่วนใจลึกๆครับรู้สึกว่าดีใจฮะรู้สึกแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกตื่นตันใจครับที่เราได้กลับมาเจออีกครั้งนึงลองถามบางชาติได้ลองถามคิดยังไงครับได้มาเจอพี่ๆน้องๆได้รวมตัวอีกความรู้สึกมันขาดหายไปเป็นเพียได้มาเจอวันนี้รู้สึกน้ำตาจะไหลอะน้ำตาจะไหลอะเห็นแบบโอเคทุกคนโอเคมันยังไงอะมันตื้นตันใช่ไหมตื้นตันพูดไม่ออกดีใจครับดีใจได้มาเจอได้มาช่วยทีมโมสรสมุทรปราการบ้านเกิดของเราได้ทีมดีๆเข้ามาในจังหวัดสมุทรปราการเราก็จะช่วยกันครับช่วยตลอดไปครับต้องบอกว่าดีใจนะครับที่หลายๆเดือนมาเนี่ยที่เราเนี่ยไม่ได้มีฟุตบอลเชียร์แล้วก็วันเนี้ยสิ่งที่มันดีใจมากที่สุดก็คือว่าพี่น้องเรากลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงอาจจะเป็นในนามโอสถสมุทรปราการหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าวันเนี้ยดีใจตรงที่ว่าพี่น้องสมุทรปราการเรามารวมตัวกันครับผมดีใจมากๆที่เห็นพี่น้องเห็นเพื่อนเห็นพี่ที่มาเจอกันทุกคนวันนี้ดีใจครับดีใจเนาะครับผมเราเลือกเนื้อประการเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับครับผมเรามีโอกาสเราจะเจอกันเสมอณที่ไหนก็แล้วแต่ฮะเราไปในนามของสมุทรปราการยูไนเต็ดในฐานะของประการวันนี้เราเป็นทีมชาติเราจะอยู่ในฐานะของเชียร์ไทยพาวเวอร์ครับนิวว่าไงนะนิวมือกล้องก็ดีใจครับนะดีใจจะได้ว่าไงลูกบ้านเราทางให้พ่อตอบพ่อว่าไงก็วันนี้ดีใจนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นปีนะครับวันนี้เราเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับพลังเล็กๆเราจะทำให้เป็นพลังใหญ่ๆเพื่อจังหวัดสมุทรปราการครับปากัน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 